ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่8กันยายน2565ปรับขึ้น3รายการปรับลง2รายการนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยเข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%อยู่ที่ 7บาท70สตางค์ถึง7บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%อยู่ที่10บาท70สตางค์ถึง10บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%อยู่ที่11บาท47สตางค์ถึง11บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกรัมอยู่ที่11บาท76สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้นค่ะเป็นตันราคาปรับขึ้นเช่นกันอยู่ที่320 US ดอลลาร์ต่อตนันราคาซื้อขายล ลองหน้าตลาดชิคาโกเป็นกิโลกรัมราคาปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่9บาท79สตาส์ัิโลกรัมเป็นตานร,ราคาปรับลงมาอยู่ที่266.37 u s ดอลลาร์ต่อตันเป็นบุชเซนราคาปรับลงมาอยู่ที่ หก6้อเซนต์ต่อบูดเซลลมาเหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลนะคะขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในถ้าพี่พี่น้องน้องชาไร่ข้าวโพดทุกท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายโทรแจ้งกรมการค้าภายใน1569ได้เลยจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยจ้า